ティーラトン選手です。今日は4対0の圧勝でした。まずは試合の感想からお願いします。ครับก็ดีใจครับที่ทีมสามารถเก็บ3แต้มได้ตามเป้าหมายครับแล้วก็ก็โฟกัสในเกมต่อไปที่เจอชนันในวันศุกร์นะครับまずその勝ち点3取れたことがすごくチームとしても嬉しいし、次このいい流れを湘南につなげたいと思います。今日は最後の最後までアグレッシブにもっともっと点を取りに行こうというのがチームの様子から伺いましたね。ครับอันนั้นก็มันเป็นสไตล์ของทีมแล้วก็เป็นคำสั่งของโค้ชที่ว่าไม่ว่าเราจะนำอยู่เท่าไหร่มันก็ไม่มีการผ่อนก็เอาบอลมาเล่นให้เร็วตลอดอะไรเงี้ยครับก็บุกเอาประตูตลอดนั่นมันคือสไตล์ของมารินอสまあそれが四点自分たちがその四ゴール決めたとしても五ゴール六ゴール目それそういうのがマリノスのスタイルなので決して緩むこともなくもしチャンスがあったら積極的に攻撃スタイルのサッカーをできするようにと監督から言われたので最後までみんな諦めずに最後まで戦いました。そしてティーラトン選手としても左サイド何度も駆け上がりました。展開力というのも見せることができたと思いますがいかがでしょうか。ครับผมก็พยายามทําหน้าที่ของผมแล้วก็พยายามทําตามแทคติกของโค้ชของทีมให้มากที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยที่ช่วยกันเล่นในวันนี้ครับก็มันก็มาจากการฝึกซ้อมเลยนะก็ว่าเขาเรียกว่าอะไรการไว้ใจเชื่อใจแล้วก็การซ้อมมาของทีมอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ทีมเข้าใจแทคติกแล้วก็ทุกอย่างที่ทุกคนมีหน้าที่ต้องทําอะไรมากกว่าまあ我々のサッカーのスタイルはその攻撃的なサッカーなので左でも右でも上がれるように攻撃できるようなサッカーしているので普段の練習から積極的に攻撃参加するようにとは言われているので今日もその左からでも右でもあとそのこういうことができたのもやっぱりそのチームメイトだったり分かってきたのでそのタイミングだったりとか合ってきたのかなと思って練習の成果が出たと思います。運動量豊富でしたがこの暑さ大丈夫でしたか。ครับก็รู้สึกดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับก็ได้เล่นอากาศร้อนแต่ว่า อากาศร้อนญี่ปุ่นก็ร้อนไปบางทีมันก็บ่ายโมงครับแต่ว่ามันเป็นเวลาที่พวกที่ทางญี่ปุ่นต้องเล่นอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีครับอากาศร้อนก็นึกถึงเมืองไทยครับまあ正直この暖かい感じの気候がすごく自分に合ってると思いますが日本の夏はすごく暑いです。タイよりももっと暑いのですごくそういう面では気をつけなきゃいけないかなと思ってでもこういう天気は大好きです。チームは上り調子だと思います。今後に向けて一言お願いします。ครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยแล้วก็แฟนบอลของโยโกมาเอฟมาริโน่นะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์ทีมต่อไปครับก็ขอบคุณการสนับสนุนของโยโกมาเอฟมาริโน่แฟนบอลนะครับที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยเขาก็เป็นกำลังใจผมต่อไปครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในแมตช์ต่อไปในการที่ได้โอกาสไทยファンの皆さん日本のファンの皆さん向けてのメッセージです今日会場に来て足運んでいただいたサポーターであとダゾーンで見てるサポーターもいると思うんですけども本当にチームが今すごくいい流れなのでこういう流れをいい流れを持って次の湘南戦にぶつけたいと思いますのでこれからも我々攻撃的な美しいサッカーを見せていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。